สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเนยอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษากันในเรื่องของสถานการณ์พาเพลินการนำเสนอข้อมูลนั่นเองค่ะจุดประสงค์ของบทเรียน 1. นักเรียนสามารถอธิบายการนำเสนอข้อมูลได้ 2. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการนำเสนอข้อมูลไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบก่อนที่จะมาเรียนกันในวันนี้นะคะให้นักเรียนดาวน์โหลดใบสรุปความรู้รหัส239เรื่องสถานการณ์พาเพลินการนำเสนอข้อมูลจากฝ่ายที่ครูแนบไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเอ๊ว่าแต่วันนี้ทำไมอากาศรู้สึกร้อนๆจังเลยคะเด็กๆเป็นแบบนี้เนี่ยครูเนยสงสัยต้องเปิดแอร์ช่วยหน่อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเด็กๆรอสักครู่นะคะเด็กๆคะเกิดปัญหาแล้วล่ะค่ะรีโมทแอร์ของครูเนยเนี่ยดันมาพังซะงั้นแบบนี้ครูเนยจะอยู่ยังไงคะเนี่ยถ้าหากครูเนยแจ้งซ่อมไปนะคะครูเนยก็ต้องรอนานมากๆแน่ๆแบบนี้เด็กๆลองช่วยครูเนยหาวิธีให้ครูเนยได้คลายร้อนก่อนได้ไหมคะไหนลองคิดสิคะว่าในห้องของครูเนยเนี่ยมีอะไรที่จะพอช่วยครูได้บ้างเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีอะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงคะเด็กๆครูเนยเจอแล้วค่ะนั่นก็คือพัดลมนั่นเองยังดีนะคะที่ครูเนยเนี่ยมีพัดลมอยู่เดี๋ยวเรามาเปิดใช้งานพัดลมกันเลยค่ะในการใช้งานนะคะก็ต้องกดปุ่มนะคะเพื่อที่จะเปิดให้พัดลมทำงานนั่นเองค่ะเอ๊ะทำไมครูเนยกดแล้วพัดลมก็ยังไม่ทำงานล่ะคะเด็กๆเด็กๆลองช่วยครูคิดสิคะอ๋อนี่ไงคะเด็กๆครูเนยยังไม่ได้เสียบปลั๊กจึงทำให้พัดลมเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เดี๋ยวเราลองมาเสียบปลั๊กกันดูนะคะเป็นไงคะเด็กๆตอนนี้พัดลมก็ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยนะคะรู้สึกคลายร้อนได้ขึ้นมาเลยทีเดียวว่าแต่ทำไมเราต้องถึงเสียบปลั๊กก่อนทำงานเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าคืออะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็คืออุปกรณ์ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเสียบปลั๊กไฟก่อนที่จะใช้งานสิ่งของนั้นๆนั่นเองนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะต่างก็มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปบางอย่างครูเนยก็ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าต้องใช้งานอย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างครูเนยก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนการใช้งานแต่ครูเนยเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจประสบปัญหาเช่นเดียวกับครูเนยแน่ๆครูเนยจึงอยากนำเสนอข้อมูลขั้นตอนการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ครูเนยได้ศึกษานี้ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ทราบด้วยเด็กๆทราบกันไหมคะว่าการนำเสนอข้อมูลคืออะไรเอ่ยเด็กๆลองคิดดูสิคะแต่เด็กๆนะคะยังไม่ต้องให้คำตอบครูเนยในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปศึกษาในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลกันก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาตอบคำถามนี้กันค่ะการนำเสนอข้อมูลหมายถึง
การสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูลความรู้ความคิดเห็นหรือความต้องการไปสู่ผู้รับสารโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆอันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอนั่นเองค่ะในการนำเสนอข้อมูลนะคะก็จะมีบุคคลอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นผู้นำเสนอส่วนบุคคลอีกฝ่ายก็จะเป็นผู้รับชมหรือผู้รับฟังนั่นเองค่ะในการนำเสนอนะคะก็จะเป็นการนำข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลให้ผู้รับชมและผู้รับฟังซึ่งเราอาจจะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเช่นการพูดการแสดงท่าทางการนำเสนอด้วยสื่อต่างๆเพื่อให้ดึงดูดความสนใจของผู้รับชมและผู้รับฟังให้มีความเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอนั่นเองค่ะจุดมุ่งหมายในการนำเสนอนะคะ 1. เพื่อให้ผู้รับฟังหรือผู้รับชมเข้าใจความต้องการของผู้นำเสนอ2. เพื่อให้ผู้รับฟังหรือผู้รับชมสามารถพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ 3. เพื่อให้ผู้รับฟังหรือผู้รับชมได้รับความรู้และ 4. เพื่อให้ผู้รับฟังหรือผู้รับชมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูประเภทของการนำเสนอข้อมูลกันก่อนนะคะการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเอกสารเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแผ่นพับโบชัวร์ใบปลิวต่างๆเรานะคะก็จะเห็นข้อมูลเหล่านี้ตามสถานที่ต่างๆซึ่งข้อมูลนี้นะคะเราก็จะได้รับความรู้ในเอกสารในระยะยาวอย่างเช่นการไปห้างสรรพสินค้านะคะนักเรียนจะเคยได้รับโบชัวร์หรือใบปลิวต่างๆซึ่งแสดงถึงโปรโมชั่นของสินค้าข้อมูลเหล่านี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอมาเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจว่าเราควรจะไปซื้อสินค้านั้นๆหรือไม่หรือเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเอกสารนั่นเองค่ะการนำเสนอข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีจะเป็นการใช้เทคโนโลยีต่างๆใช้โปรแกรมใช้แอปพลิเคชันสร้างเป็นข้อมูลที่จะมานำเสนอให้เราเกิดความเข้าใจอาจมีการใช้รูปภาพใช้วิดีโอหรือการใช้ข้อมูลที่เราทำในโปรแกรมสร้างขึ้นมาแล้วก็นำออกมาเสนอนั่นเองค่ะตัวอย่างในการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีนะคะก็อย่างเช่นการแชร์ผ่านบนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, LINE หรือการแชร์ข้อมูลบนเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะการนำเสนอข้อมูลด้วยวาจาหรือการรายงานนั่นเองค่ะนักเรียนก็คงเคยปฏิบัติกันใช่ไหมล่ะคะตัวอย่างเช่นนะคะการนำเสนอข้อมูลของตนเองหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะซึ่งการนำเสนอข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือการเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังนั้นก็เป็นการนำเสนอด้วยการใช้วาจานั่นเองค่ะหลักการนำเสนอข้อมูลที่ดีนะคะข้อ 1. นักเรียนจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำเสนอผู้รับฟังหรือผู้รับชมนะคะก็จะเข้าใจว่าเราต้องการสื่อสารเรื่องอะไรบ้างข้อ 2. มีการนำเสนอที่เหมาะสมเนื้อหาเข้าใจง่ายข้อ 3. เนื้อหาสาระดีน่าเชื่อถือถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน
และข้อ4นะคะมีข้อมูลนำเสนอที่ดีมีเหตุผลมีข้อพิจารณาให้สามารถเปรียบเทียบและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนค่ะว่าเมื่อเขานำเสนอข้อมูลมาแล้วเราควรปฏิบัติอย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆคราวนี้เด็กๆก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าการนำเสนอข้อมูลคืออะไรเด็กๆลองคิดดูสิคะหลังจากที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนั้นถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆการนำเสนอข้อมูลคือการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูลความรู้ความคิดเห็นหรือความต้องการไปสู่ผู้รับสารโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆอันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอนั่นเองค่ะซึ่งการนำเสนอข้อมูลนะคะที่เราได้ศึกษากันมานั้นเด็กๆก็จะเห็นว่ามีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอด้วยเอกสารการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีและการนำเสนอด้วยวาจานั่นเองค่ะคราวนี้เด็กๆลองช่วยครูเนยคิดสิคะว่าครูเนยควรนำเสนอข้อมูลของขั้นตอนการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยการนำเสนอประเภทใดดีคะเด็กๆเด็กๆลองช่วยครูเนยคิดสิคะครูเนยขอเลือกเป็นการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีดีกว่าค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีก็ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากและเป็นการนำเสนอที่ง่ายสะดวกและกระจายข้อมูลได้อย่างกว้างขวางอีกด้วยเด็กๆแต่ละคนก็อาจจะมีแนวทางในการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าจุดประสงค์ที่เราต้องการนำเสนอคืออะไรนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็คงเคยที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะซึ่งเป็นการนำเสนอด้วยวาจานั่นเองนะคะคุณครูเนี่ยก็อยากจะแนะนำเด็กๆนะคะว่าการนำเสนอที่ดีนะคะเด็กๆควรเลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้ผู้รับชมและผู้รับฟังนะคะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอนะคะและในการพูดคุยกันระหว่างผู้นำเสนอและผู้รับชมผู้รับฟังเด็กๆก็ควรมีคำถามเพื่อใช้สำหรับโต้ตอบกันนะคะในการนำเสนอจะทำให้ผู้รับชมหรือผู้รับฟังนั้นเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสรุปความรู้พร้อมๆกันก่อนดีกว่าค่ะสรุปความรู้สำหรับคาบเรียนนี้การนำเสนอข้อมูลหมายถึงการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูลความรู้ความคิดเห็นหรือความต้องการไปสู่ผู้รับสารโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆอันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอซึ่งการนำเสนอข้อมูลนั้นก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันเช่นการนำเสนอข้อมูลด้วยเอกสารการนำเสนอข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยีและการนำเสนอข้อมูลด้วยวาจาเป็นต้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆคราวนี้เด็กๆก็พอที่จะเข้าใจในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะไม่มีการบ้านนะคะเย้เด็กๆต้องดีใจกันแน่ๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมกลับมาทบทวนความรู้ด้วยนะคะซึ่งนักเรียนนะคะก็สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัส239เรื่องสถานการณ์พาเพลินการนำเสนอข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ครูให้ไว้ได้เลยนะคะ
แล้ววันนี้นะคะครูเนยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คาบหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย